สบายดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับเราอีกแล้วเพราะนี่คือรายการชีวิตจีเซนก็พบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา4 โมงครึ่งห้าห้าโมงครึ่งทาง PHTV หรือว่าทางซองตำรวจกับเรานั่นเองมื้อนี้มาจบมาพบกับเราซองคนพิธีกรวันนี้ฮับห้องว่าท่านผู้ชมซีมีแต่ความมวลความเมหาสั้นละต่างๆจะมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งกับซีระยะของทางรายการของเราเพราะว่าระยะทําอิดจะมีระยะเปิดปิดระยะที่2ละครจีเซนแม่แล้วแหละและทราบมาจะเป็นระยะคดีจีเซนนั่นเองแล้วก็ระยะสุดท้ายนั่นก็คือโอ๊ยเจ็บแม่นะซันแม่แล้วและบางเทปเนาะพวกเราจะมีเทปพิเศษเข้ามาประกอบนั้นนั่นก็คือThe Question ถ้ามาตอบไปเนาะตอบบ่ได้ก็จะแม่แล้วและละครมื้อนี้จะมีแต่ความสุขความเฮฮาทานได้ทีเบิ่งแล้วเก็บทองเก็บไส้ไว้เด้อเพราะว่าเก็บยาไว้พร้อมแม่นแล้วเบาลิ้นนะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามกันเด้อละครครอบครัวเฮามื้อนี้ถือว่าม่วนมันแล้วก็เฮฮากันอย่างแน่นอนเจ้าแม่นแล้วสว่าในระยะทําอีกนี้พวกเฮาก็จะมาโอ้มันลงกันตามเคยเป็นบอดี้สว่ามื้อนี้เพิ่งกันยังมีคําถามนิดนึงเนาะว่าลีมีวิธีป้องกันเอาได้แบบยาวเหือนเฟื่อนกินเฮานี่แหละบ่ให้แบบขี้รักมักจบบ่คือยาวเหือนเฮือนแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองแบบจักขนหายโจรมานี่สิเจ้าและสําหรับลีเนาะคือว่าอันนี้เอาชีวิตจริงตัวเองมาเว้าเลยซะเนาะเพราะว่า1มาเวลาเหือนเหือนเฮาเนาะคือว่าเป็นแบบโจรเมี่ยงบ่สิมันเฮาบ่ฮู้ดอกมันสิมาแหน่บ่ได้นะแต่เฮาต้องมีสติและที่สําคัญที่สุดนะเหือนนะต้องเลี้ยงม้าเพิ่งเลี้ยงม้านี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าม้านี่แบบเวลาเฮาอยู่เหือนบ่เฮาอยู่ในครัวบ่มันอยู่หน้าบ้านสินะเลี้ยงม้าก็เป็นการดีเนาะเพื่อไว้ป้องกันเหือนนั่นเองและซ่องมาคือแบบเป็นอัคคีภัยบ่มีจังซี่เฮาก็ประมาทบ่ได้เนาะเรื่องแบบไฟไม่ยาวไม่เหือนบ่อย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไปใส่มาใส่ก็ต้องเบิ่งแบบปักเสียบฝืนไฟว่าเฮาทอดเฮาหมดแล้วบ่เวลาที่แบบว่าบูชาเหือนแม่นสิเนาะไฟที่ว่าเฮาตายส่วนหลายนี่เรื่องเว้าเรื่องบูชาน่ะเวลาเฮาตายทูบหรือตายเทียนบ่เฮาตายไว้เฮาเฝ้าเบิ่งเบิ่งนึงก็ได้บ่เป็นหยังแล้วเฮาก็ดับพอตายเป็นพิธีก็ได้แบบบ่จําเป็นต้องตายจนมันสุดบ่เป็นบ่จําเป็นก็ได้เนาะแม่แล้วและซ่องมากันก็คือแบบเวลาเฮาเสียบปักเสียบแล้วซากโทรศัพท์จะ3เนาะลงทีมงานตามมาเนาะเวลาเฮาเสียบปักเสียบซากโทรศัพท์ส่วนหลายจะเฮ็ดหลายๆคนนี้เสียบแล้วทอดโทรศัพท์ออกจะบ่ทอดปักเสียบเพิ่งมีแบบความสามารถแบบเก็บออมเงินเดี๋ยวได้ให้แบบวิธีเก็บออมเงินเดี๋ยวได้แบบวิธีวิธีเก็บออมเงินเดี๋ยวได้ไว้เพื่อแบบเอาไว้เอาช้อนเงินได้ล่าไว้แตงผัวสินะโอ้ยบอลลี่กับแม่ความจริงเลยโอ้ทุกมื้อนี้ก็มีคนมาเอาก็ต้องไปแตงเขาเจ้าเพิ่งมีวิธีเดี๋ยวได้เนาะแบบเก็บออมเงินอันนี้ก็อีว่าเป็นวิธีของเพิ่งหรือว่าตามที่ว่าเพิ่งเห็นปัจจุบันเนาะก็ไล่ๆเนาะอันนี้เอาเป็นแบบว่ายินฮู้ไปนํากันซะแต่ว่าเพิ่งก็เก็บได้บ่ได้ดอกเก็บได้บ่ดนเนาะเพิ่งมักจะจ่ายเนาะแต่ว่าวิธีก็เพิ่งในเวลาที่เก็บเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาได้เงินมาในส่วนนึงสมมุติล้านนึงซะเนาะเฮาต้องมีการใช้จ่ายแม่นบ่ต้องมีการใช้จ่ายอยู่แล้วเฮาต้องแบ่งว่าครึ่งนึง 500,000 เฮาต้องเอาไปเฮ็ดหยังบางคนก็เข้าห้วยบ่บางคนก็เก็บออมเนาะอย่างเช่นว่าใส่กระปุกเงินออมเมสีต่างๆเนาะก็อันนี้ก็หรือบ่ก็ใส่บัตร ATM เมสีก็ตามที่ว่าทีมงานของเฮาเว้ามาเมื่อกี้ได้ยินว่ามาแต่ว่าเพิ่นว่าวิธีก่อนอีเก็บเงินน่ะเพิ่นว่าต้องจับแล้วใส่ห้องส่งเก็บเงินเพิ่นว่าแต่อันนั้นบ่แม่นเนาะมันเป็นมุกแล้วก็ส่วนนึงเนาะที่ว่าฮะสมมุติว่าเอาเก็บไว้ 500,000 500,000 เฮามีหยังจําเป็นเฮาก็สามารถไปใช้จ่ายได้ถ้าเฮาเอาไปหมดนี้คนเฮานี่ส่วนหลายเฮ็ดหลายนี่จะจ่ายหลายแม่นแล้วและอีกอย่างเนาะสําหรับท่านทีแบบหักซ่าแบบอบอมเงินแบบเพิ่งเฮ็ดบ่ได้แล้วอันนั้นต้องบ่โทษไพ่เนาะต้องโทษตัวเฮาเองโทษตัวเองเนาะต้องเฮ็ดได้ใดต้องสัญญากับตัวเองแล้วว่าสิเฮ็ดได้ใดแล้วก็พยายามแล้วก็ได้แล้วอันนี้ก็เพิ่งก็ยังบอกเนาะถ้าว่าท่านได้ที่ว่าอยากเก็บเงินด้วยตัวเองอยากเก็บใดดีต้องบ่ใจใหญ่ที่ที่ในมื้อนี้จะเสียที่หนึ่งหน้าค่ะคุณผู้ชมแม่นแล้วบ่ต้องใจใหญ่ทีโคตรไม่เอาเลยบ่เพราะว่าเฮาฮู้เด้ว่าเวลาที่เฮาหาเงินมามันถูกแม่นบ่แล้วเวลาที่เฮาไปจ่ายบ่แม่นว่าเฮาเฮาเฮ็ดหลายเฮามีซํานี้เฮาอีไปจ่ายจนหมดน่ะมันก็บ่แม่นว่าเฮาเลี้ยงเขาแล้วเขาเลี้ยงเฮาบ่เฮาต้องคิดแบบนี้แล้วเวลาที่แบบมันมู่กันอยู่แต่ว่าเฮาก็ต่างคนก็ต่างบ่มีบ่ได้เฮ็ดเวียกเทื่อแบบว่าคนเนาะเวลาที่ว่าเฮียนแม่นสินะก็แชร์ๆกันไปอันนี้ที่ว่าซวยได้เฮาก็ซวยอันนี้ที่ว่าบ่จําเป็นเฮาก็บ่ต้องใช้จ่ายกันฟุ่มเฟือยกันเกินไปนี่เนาะ
สลีนี่ยังได้ผัวจะมีบุมีเงินแตงแบบอีแตงข้าเจ้าสินะเพิ่งซวยลีก็ได้ว่าเออกระไดไปบาลานึงเพิ่งก็คิดดอกเป็นส่งล้านส่งสินี่เข้าใจป่ะจะเว้าไล่กันเลยค่ะผู้ชมในยาที่1เอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปหับสมละครกันเลยว่าละครมื้อนี้จะออกมาในฮูแบบๆได้เอาเป็นว่าไปหับสมพร้อมๆกันเลย